ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จับมือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่งผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้แผนงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถขยายผลจากงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ทั้งการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมต่อแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้การจ้างงานการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยมุ่งเน้น4แผนงานได้แก่เศรษฐกิจ BCG เทคโนโลยีดิจิตอลอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญก็วันนี้ในมุมของสกสวเองนะครับเราก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมที่เกิดภาพในวันนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราจะเอาเทคโนโลยีนะฮะหรืองานวิจัยเนี่ยออกไปสู่ตลาดได้เนี่ยนะครับมันต้องการทั้งการสนับสนุนการพัฒนาและแต่เทคโนโลยีมันต้องทำไงให้มันผ่านหุบเหวที่จะทำให้ตัวนี้เนี่ยมันออกสู่ตลาดได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้ทั้งบปข.และ NIA จับมือกันเนี่ยเรียกว่ามันทำให้เราเห็นแสงสว่างนะผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้สิ่งที่เขามารับการสนับสนุนจากภาครัฐและร่วมลงทุนกับภาครัฐเนี่ยมันออกสู่ตลาดได้จริงแล้วมันก็จะสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจได้จริงด้วยครับมันต้องในความคิดนี้มันก็จริงๆในกองทุนเราเองนะฮะตอนที่เรากำหนดตัวแผนขึ้นมาเราก็มองว่ามันต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งบปข.และ NIA แต่ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าตัวกลไกหรือวิธีการทำงานจะออกมาเป็นยังไงก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกนะฮะนี่พอทางบปข. NIA เขาสามารถคุยได้กันได้ออกแบบกันได้เขาปรับรูปแบบของเขาใหม่ส่งต่อกันได้ราบรื่นเนี่ยเราเลยมองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมคอนเซ็ปต์ในการจับมือคือเมื่อก่อนอย่างที่บอกหน่วยงานรัฐเองทำงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังเอกชนมากนักมีการทำงานที่ทับซ้อนกันบ้างไม่ต่อเนื่องกันบ้างงั้นการสนับสนุนภาคเอกชนมันก็ไม่ตลอดห่วงโซ่งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันทำให้การสนับสนุนภาคเอกชนที่ทำวิจัยออกตลาดได้จริงเนี่ยมันเรียกว่าตั้งแต่พัฒนาเทคโนโลยีจนถึงออกตลาดได้เนี่ยมันต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่เพราะนี่คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเลยในวันนี้ครับเห็นว่าในงานตอนที่เรามีสี่ธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วไม่พูดถึงตรงนี้แหละว่ามันเกิดขึ้นได้ไงก็อย่างวันนี้เรายกตัวอย่างผู้ประกอบการนะที่เป็นคนที่ได้รับทุนจากตัวของทั้งคบข.แล้วก็มาต่อยอดกับทางของ NIA นะเราเห็นว่ากลไกของการให้ทุนเนี่ยในประเทศไทยเราพยายามจะทำเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและก็สังคมและถ้าเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจหนีไม่พ้นนะกองทุนสำคัญที่มาจากสกสว.ก็มาที่คบข.ในจุดที่เป็นเริ่มต้นพอจุดเรื่องของการออกสู่ตลาดหรือการทำความเชื่อมั่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะเติมเต็มถ้าจะเห็นนะมันคือกลไกที่มีการเชื่อมต่อโดยที่เมื่อกี้ทางสกบอกว่ามี PMU ทั้งหมดเนี่ยอยู่9 PMU เราเป็นแค่2 PMU แต่เป็น2 PMU ที่เน้นด้านเรื่องของเศรษฐกิจและก็เรื่องของสังคมฉะนั้นการเชื่อมต่อของเรากับคบข.กับตัวของ NIA จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นว่าภาครัฐที่เป็นเรื่องของการให้ทุนนั้นสามารถบูรณาการเพื่อจะปิดรอยต่อต่างๆให้มีการเชื่อมโยงกับรายรอยต่อแล้วสิ่งที่สุดสิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ก็คือ1เราใช้เม็ดเงินจากภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่าที่สุด2เกิด impact ให้กับผู้ประกอบการมากที่สุดและ3เราสามารถปิดหุบเหวแห่งมรณะเชื่อมโยงจาก R&D สู่ commercialize ได้อย่างเป็นรูปแบ
และท้ายที่สุดนะมันจะเกิดภาพของความเป็นนวัตกรรมหรือประเทศที่เติบโตด้วยนวัตกรรมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นฉะนั้นตัวธุรกิจอุตสาหกรรมเราจะเห็นแล้วว่ามีหลากหลายของอุตสาหกรรมอย่างวันนี้เราจะเห็นแล้วว่าตัวสำนักงานเองเนี่ยพยายามพุ่งเน้นอยู่5อุตสาหกรรมซึ่งก็ตรงกับทางสกสวและพปคที่เราจะคุยกันก็คือ1เรื่องของเกษตรอาหาร2การแพทย์และเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเฮลท์ต่างๆ3เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว4เรื่องของตัวพลังงาน EV และเรื่องของ Climate Change และ5อันนี้เราก็ปรับนะฮะและคิดว่าเราก็ปรับทุกอย่างเข้ากับนโยบายรัฐบาลคือเรื่องของ Soft Power ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็น Low Hanging Fruit ที่เรามีของมีเยอะแต่ทำยังไงเอานวัตกรรมไปสูงและทำให้เกิดธุรกิจอย่างแท้จริงค่ะแล้วหลังจากที่เราใช้กลยุทธ์นี้ครับผมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตอนนี้นะคะเอาเริ่มต้นเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันอย่างตัวของผู้ประกอบการ4รายที่เรามาเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นอีทานหรือว่าทานดีหรือต่างๆเนี่ยเป็นโปรดักต์ที่ผ่านจากการพัฒนาของทั้ง2หน่วยงานฉะนั้นเราได้ลงแมปมาแล้วว่าจากอันนี้เราสามารถทำได้ฉะนั้นต่อไปนี้หลังจากนี้ไปก็คือการขยายผลการสื่อสารผู้ประกอบการเข้าใจว่าทุนต่างๆของเราจะเชื่อมโยงได้ว่าเอาง่ายๆถ้าผู้ประกอบการมาหาเดแล้วเราบอกว่าสเตจเนี้ยเป็นพปค.เราส่งต่อผู้ประกอบการมหาพปค.บอกว่าเป็นสเตทที่เป็นเอส่งต่อมาฉะนั้นเราจะทำงานแบบพูดง่ายๆทุกท่านได้รับเสียงตอบรับที่เป็นสิ่งเดียวกันจะไม่มีการโยนกันไปโยนกันมาแล้วมันจะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีความมั่นใจว่าหน่วยงานภาครัฐของเราทำผู้ประกอบการเต็มที่ค่ะก็หมายว่าทีมกลุ่มนี้เขาเป็นตัวทำให้เชื่อมั่นในธุรกิจใช่เราเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นที่เราเลือกมาเพื่อเข้าถึงทุกคนก็ลองให้ความขอดูว่าสี่ธุรกิจนี้ยังไงบ้างในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราอยากจะเห็นเรื่องของเวลาเราทำเรามีความคิดมีไอเดียต่างๆและไอเดียต่างๆเนี่ยเราอยากจะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆไปสู่ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเวทีการค้าโลกนะครับนั้นมันมีขั้นตอนของการทำงานและการที่จะปล่อยให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปเชื่อมโยงตัวเองเนี่ยเป็นส่วนที่ทำได้ยากนั้นวันนี้มันจะเห็นเป็นมิติว่าทั้ง NIA และปปค.นะครับภายใต้ที่เป็นสคสว.เนี่ยเป็นผู้allocate budget มาเนี่ยเรามีการทำงานเชื่อมโยงกันเราพยายามทำให้ผู้ประกอบการเห็นว่าการทำงานแบบมี connection กันนะครับระหว่างหน่วยให้ทุนไม่ว่าจะเป็น NIA กับปปค.ช่วยผู้ประกอบการได้ตั้งแต่ท่านเริ่มต้นท่านมีไอเดียมาแล้วท่านพัฒนาท่านอยากจะ upscale ลองให้ขยายผลิตให้มากขึ้นท่านทำอย่างไรท่านมาที่ปปค.และจะทำธุรกิจของท่านเนี่ยไปสู่ตลาดโดยเฉพาะตลาดโลกได้อย่างไรให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไปก็ต้องไปที่ NIA นั้น4ธุรกิจที่วันนี้ที่มาโชว์เนี่ยเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่เราใช้การทำงานร่วมกันนะครับงั้นส่วนที่สำคัญคือเราต้องคอนเนคระหว่างหน่วยทุนให้ได้ก่อนอันที่2คือเราช่วยทำให้เกิดคอลลาโบเรชั่นไม่ว่าจะในระดับของการทำงานระดับวิจัยพัฒนาหรือการทำงานระดับที่เป็นการพัฒนาธุรกิจตลาดต่างๆงั้นสิ่งที่ต่างๆทำมาเนี่ยเราช่วยผู้ประกอบการนะครับให้เขาสามารถคอมเมอร์เชียลไลซ์งานของเขาได้ธุรกิจของเขาได้นั่นคือจะตอบโจทย์ประเทศว่าเราช่วยประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไรครับอันนี้คือส่วนที่เราทำนะครับ